เป็นครั้งแรกที่มาตอบพร้อมกันไม่มีอะไรนี่ก็ผ่านเป็นพี่น้องก็แค่สนิทกันแหละค่ะใช่แต่ว่าคนอาจจะพอใจเยอะส่วนพอใจมันเยอะกว่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็ดีแล้วที่มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะคะใช่เราก็คิดแค่นั้นนะปกติมั้งคะวงการบันเทิงเวลาผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันมันต้องมีคู่จิ้นหรือว่าคนรู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันแต่ด้วยไลฟ์สไตล์เราอาจจะเข้ากันแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้คบกันเราแค่สนิทกันตอนแรกก็ตกใจนิดนึงหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยกล้าโพสเลยอ่ะแบบถึงอยู่ด้วยกันก็จะไม่ค่อยกล้าลงเพราะเดี๋ยวก็แบบสร้างกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอช่วงหลังมันเริ่มแบบเริ่มเฟดอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบปกติเคยมันมีภาพออกมาว่าเราเดินควงกับสาวรอมาด้วยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะนั่นดิใครอ่ะจริงเหรอพี่แนนพี่แนนเป็นพี่ที่มาช่วยดูงานให้ค่ะแค่นั้นเองไม่หนูชอบผู้ชายนะทุกคนแกซวยเลยมีข่าวขอผู้ชายก็เลยไม่จีบหนูเลยเนี่ยจริงเหรอตายแล้ว